อ่ะตอนผมเห็นข่าวนี้ครั้งแรกผมประทับใจมากว่าสื่อมวลชนไทยซึ่งปกติผมจะกดขี่ผมจะดูถูกมากเลยว่าไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เลยนะฮะแต่เขียนข่าวดีเขียนบอกว่ามีนักศึกษานักเรียนสาวม.5จะถูกขืนละมั้งนะครับใจเด็ดกัดลิ้นขาดเลยนะครับนะฮะจำไปใช้ได้นะครับบอกว่าคงไม่เกิดกับใครนะฮะโอเคไม่เป็นไรสิ่งที่สนใจคือตรงนี้ครับบอกว่าจับแล้วหืนลิ้นขาดติดเชื้อบาดทะยักแล้วเน้นว่าไม่รับรู้รสหวานโอ้นักข่าวไทยเรียนชีวะมารู้ด้วยกัดไปลิ้นไปแล้วไม่สามารถกินรสหวานได้มหัศจรรย์นะฮะมันขอรู้สึกผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเห็นรูปนะครับเคยเรียนเรื่องแผนที่ลิ้นบ้างครับมาตรงนี้เป็นรสหวานตรงนี้เป็นรสเค็มตรงนี้เป็นรสขมเคยเรียนไหมฮะเชื่อไหมฮะเชื่อไหมครับเคยลองเล่นเองกับตัวเองไหมครับเคยลองเอาน้ำตาลแตะละจุดไหมครับแล้วมันได้รสต่างกันไหมหรือเราเกลือแตะแต่ละจุดนะฮะถูกต้องครับตรงไหนก็เหมือนกันผมเล่นแต่ม.3ฮะพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยพวกเราเป็นนักเรียนไทยเราโดนสอนแบบวิทยาศาสตร์แบบโบราณมากคือเชื่อตามที่ครูสอนทุกอย่างตามตำราที่เขียนมาด้วยแต่เคยทดลองไหมครับแล้วทดลองกี่ซ้ำนะแตกต่างยังมีนัยสำคัญไหมคำพวกนี้มันไม่ได้กลับมาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วต้องทำสิ่งเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีแผนที่ลิ้นมันเป็นนักอะไรสักอย่างหนึ่งชาวฝรั่งเศสคิดตอนศตวรรษที่18ก็ปี17กว่าเกือบ200กว่าปีแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อมาตลอดแต่จริงๆแล้วเซลล์รับรสบนลิ้นเราทุกเซลล์ทำงานเท่าเทียมกันหมดไม่มีว่าเป็นพื้นที่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่5รสนะครับรสชาติคือสิ่งที่มาประมวลผลไปที่สมองเหมือนกับที่คุณเห็นแสงไม่มี7สีแต่มันมีหลายสีมันมีหลายความถี่แล้วก็รวมๆกันเป็นภาพที่คุณเห็นลิ้นก็เช่นกันการที่คุณรับรู้ว่ามันมีน้ำหนักกดบนลิ้นมีอุณหภูมิเกิดขึ้นมีความแสบๆคันๆกินพริกเข้าไปกินปลาร้าเข้าไปนี่รสชาติอย่างเงี้ยก็เป็นรสได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่คือวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะครับแต่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากลายเป็นเราเรียนสุดโดไซน์มาตั้งแต่แรกเราเรียนสุดโดไซน์ตั้งแต่ที่เขาใช้มา200ปีก็ยังเรียนอยู่ไม่เลิกนะครับ